ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทางเ,าเล่นแร่แปรวิญญาณในตอนที่3ของภาคที่2นี่เองครับผมก็ตอนนี้นะมันได้ให้อะไรหลายอย่างยกเว้นตัวร้ายหลักในเรื่องนะครับอันนี้จริงตัวร้ายมันก็แบบมันเกิดมาคร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมก็คือตอนนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วคือพระเอกได้พานางเอกไปใช่ไหมแล้วก็ ไปปุ๊บก็ไปอยู่ด้วยเลยนะครับนางเอกก็เหมือนกับว่าพอมาอยู่เสร็จปุ๊บก็เหมือนจะฟื้นความทรงจาแล้วแบบว่าเฮ้ยนึกออกนึกออกเสร็จปุ๊บว่าเฮ้ยตัวเองเคยมีความทรงจําแล้วจุดโคมเทียนได้เออแบบสุดยอดมากครับจุดโคมเทียนได้แล้วก่อนหน้านี้เนะี่ยก็คือนางเอกแหละตอนที่ยังอยู่ที่งานประชุมใช่ไหมได้โกหกว,ว่าตัวเองอนะท้องเพื่อให้แบบอ่านี้มากับจางอุกได้ แต่ว่าอันที่จริงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกต่อให้โกหกไปก็ท่านั้นนะครับนางเอกก็แบบเป็นสายลูกพระเอกจัดๆเลยนั่นเองครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าพระเอกนะครับได้บุกไปที่เออจินโยวอนเลยนะเพื่อที่จะทําลายได้นะครับที่ติดตามตัวนางเอกโอ้โหไม่ธรรมดานะครับถือว่าสุดยอดมากสำหรับพระเอกของเราครับจางอุกไม่มีใครสู้ได้เลยสักคนโหดมาก แล้วก็ได้เปิดตัวตัว,ตวอิจฉาตัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนันก็คือคุณหญิงยุนอกนั่นเองครับผมที่ตอนภาคแรกก็ไม่ได้แสดงความอิจฉาขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะบทน้อยด้วยแต่ภาคนี้นี่มาเป็นตัวอิจฉาโดยเต็มที่นะครับและเราก็จะได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าโซอีนะครับได้กลายเป็นเจ้าแม่บ่อนพนันไปไปที่เรียบร้อยทําการฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาแบบไม่เก่งใจกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโซอีนะครับได้ทําการโกหกทาง จินมูนะครับบอกว่าตัวเองน่ะได้ได้รับบาดแผลจากหนอนไหมใช่ไหมซึ่งอันที่จริงแล้วโซโอีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับคนที่บาดเจ็บแล้วก็คือซอยุนโซโอีต้องการยาจากจินมูนะครับเพื่อที่เอาไปให้ฉอดซอยุนแต่ว่าโซโอีอ่ะได้โกหกว่าตัวเองอ่ะเจ็บอยู่นั่นเองครับผมและข่าวนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าพักจินนะครับกับคุณหมอฮอยอมนะก็ที่เคยเห็นหน้ากับนักซูมาแล้วส่วนพักจินนะครับที่เคยสู้กับนักซูมาแล้วนะก็พอได้เจอจินบุยอนครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออ จำได้เหมือนคุ้คุแต่ว่าก็ได้ถูกตัดบทไปโดยแม่บ้านคิมบอกว่าอา้าวก็เหมือนกับโดฮาวาไงพังกจินก็บอกเฮ้ยโดฮาวาเหรอเออนี่จําได้นี่โดฮาวาปึ๊บแต่จะบอกว่าโมเมนต์คู่นี้ในฉากนี้ผนะมตลกหลายทีบ้านเลยนะครับสำหรับพักจินกับทางอ่าอ่าแม่บ้านคิมนะโอ้ตลกมากฉากที่อยู่โซนสองนะแล้วคราวนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าพระเอกนะชอบไปที่สุสานบ่อยๆแล้วก็จะเอายก อ่าสีน้ำเงิน่ะไปฝังเอาไว้นะครับที่สุสานของงักซูนั่นเองครับผมที่พระเอกสร้างเองนะครับนางเอกก็ไปปุ๊บก็ได้ความทรงจํากลับมาเว้และคราวนี้ได้ความทรงจํากลับมานางเอกก็แบบลองนะครับเรียกพระเอกดูและปรากฏว่านางเอกอ่ะเสือกจําได้ว่าชาเออเมื่อนานาม,มาแล้วเคยชอบกันก็ไม่รู้ว่าจําได้นานขนาดไหนนะครับก็รออยากดูตอนต่อไปเร็วๆแล้วก็คือพรุ่งนี้ แล้วก็จะได้เปิดตัวตัวร้ายตัวใหม่นะครับก็คือก็ไม่เชื่อเป็นตัวร้ายหรอกแต่ว่าก็ตัวร้ายนั่นแหละก็คือทางมเหสีนะครับก็คือมเหสีในภาคก่อนนี่โดนแปลวิญญาณไปอยู่ในร่างคุณหมอตะกุลชเวใช่ไหมและคราวนี้อ่าทางแม่หมอตะกุลชเวนะครับก็มาอยู่ในร่างมเหสีแต่คราวนี้ครับมเหสีในร่างแม่หมอตะกุลชเวนี่ก็ได้กลับมาแล้วครับแต่ไม่ได้ร่างคืนนะครับ ซึ่งพี่จีนมูนะครับก็ยังถวายงานรับใช้เหมือนเดิมนะครับทั้งตัวจีนตัวปอมถวา,ายงานรับใช้หมดแล้วบทของเอมเหสีนะครับจะถูกเล่นมาแบบเป็นตัวอิจช,ช้าแทนที่แบบอิจชาคนหน้าตาดีเพราะว่าตัวเองหน้าตาแย่อะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีการทำอ,อะไรว่าเครื่องสำอางขายใช่ไหมทำแป้งขายและคราวนี้ใครทาปุ๊บก็จะให้ผิวหน้าเหี่ยวลงอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผม ก็คือมาเหสีโอ้โหตัวร้ายมากเลยนะทําให้ผิวหน้าเหี่ยวลงแล้วก็อันนี้เป็นฉากสําคัญในเรื่องครับที่จะกําหนดทิศทางภาคนี้เลยก็คืออันที่จริงมันก็บอกตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งสและที่บอกว่าทางอาจารย์อ e ีนะครับได้ไปช่วยผู้คนนะครับจากว่าเฮ้ยทำไมหนองน้ํามันแห้งวะแล้วปรากฏว่ามันมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนหินที่ทําในน้ําแห้งทําให้เกิดภัยแล้ง อาจารย์อีก็บอกว่าเจอที่นี่มาสามอันมาห้าอันแล้วอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทําซึ่งไอตัวร้ายนะครับบอกเลยไม่มีเขาลางเลยว่าใครจะเป็นคนทําซึ่งโอ้โหรอลุ้นเหมือนกันนะใครวะจะเป็นตัวคนทําหรือจะเป็นตัวร้ายใหม่เลยในภาคน,นี้และคราวนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าไอตอนหน้านี่มันจะมีเหมือนกับมีงักสูตัวปอบมาใช่ไหมไม่รู้จะเป็นตัวร้ายจริงๆหรือเปล่านะครับก็รอดูแต่ว่า ถือว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เร่งนะเพราะว่านางเอกมันก็เริ่มจําได้แล้วถึงขนาดเรียกจางอูกด้วยหยกหินยินหย่างได้ใช่ไหมไม่ธรรมดานะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็หากคิดว่าเฮ้ยยังลืมนางเอกคนเก่าไม่ได้วะหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมาเอกภาคนี้กูลืมคนเก่าไปหมดแล้วมูฟออนแล้วหรือบางคนก็พูดว่า ก็นางเอกคนเดิมนี่บทก็มูด็อกคนเดิมแค่แบบเปลี่ยนหน้าตานักแสดงแค่นี้จะยากเลยเออแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งโอ้โหก็หลากหลายความเห็นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะถึงแม้นางเอกบทจะดูเป็นแบบาสายลุกไปหน่อยก็ตามแต่ว่าเออก็ดีถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับนะก็ค่อนข้างที่จะสงสารนางเอกพอสมควรน,นะที่แบบโอยจางอุกก็แบบไม่เหลียวแลพี่แกเหลียวแลแต่ว่าห่างหงห่วงห่วงอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับจางอุก จะรอดูตอนต่อไปเร็วๆแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมแต่ว่าก็ชอบอย่างหนึ่งนะตัวอิจฉาตัวใหม่คุณหญิงยุนอกนะครับที่จะเป็นตัวอิจฉาตัวใหม่ซึ่งในภาคก่อนก็อิจฉานะแต่ว่าภาคนี้่หนักกว่าเดิมนั่นเองครับผมและและเปิดตัวอะไรวะทางคนใช้นะครับของคุณหญิงยุนอกที่อ๋อ <laughs> ปากจัดเหลือเกินนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเอพิโซดที่3นะถือว่าสนุกดีครับอยากดูต่อต่อไปเร็วๆ มีแค่สิบตอนเนี่ยน่าจะได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ